โอเคกล้องนี้นะครับ1 2 3 8คนอยู่เฉยๆนะคะกล้องนี้โดดเดี่ยวกล้องนี้นะคะแรงมากครูแก้วบอกให้น้องเลยค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยขอกล้องนี้ด้วยค่ะพี่ขอนั่งตรงนี้นะคะตรงกลางค่ะตรงกลางตรงกลางมองกลางข้างบนนะคะตรงกลางค่ะพี่จ้า1 2 3ได้ได้ได้เอาตรงนี้ก่อนค่ะโอเคเรียกเรียกเรียกเท่านี้ค่ะเรียกเรียกแล้วขอกล้องแดงหน่อยนะคะพี่อานั่งลงพี่อานั่งลงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกกันเองเสร็จแล้วขอหัวแดงข้างบนหน่อยนะคะหัวแดงข้างไหนข้างไหนขอกล้องนี้หน่อยนะครับกล้องนี้ครับค่ะต้องนี้นะครับ 1 2 3โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปตรงมุมนี้นะคะมองตรงนี้ค่ะแล้วก็ไล่มาไล่มาที่ฝั่งนี้ครับต้องมีลูกต้องมีค่ะโอเคต้องนี้นะครับ1 2 3ขอบคุณครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังยกมือค่ะข้างหลังยังไม่ได้สุดตีนเลยขยิ่งโอเคครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปจัดเป็นคู่ให้นะคะครับโอเคมั้ยครับกล้องนู้นนิดนึงเหลืองครับเหลืองครับสวัสดี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 ครับแชร์ลิงเซ็นเตอร์กันได้ไหมตรงนั้นจะตกไหมโอเคขยับขยับขยับนะฮะขยับขยับขยับขำมากอะไรระวังบ็อกเซอร์ไม่ก็ตั้งใจให้มันแบบโอเคขอบคุณนะคะแต่รู้แต่ว่าตั้งใจรอแล้วโอเคนะเดี๋ยวทุกคนจะผ่านแนะนำตัวเองนะในเรื่องทั้งหมดเป็นอะไรพอเลยเดี๋ยวพี่ค่อยถามไปได้ครับครับสวัสดีรวมก่อนไหมห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากForever You Project นะครับผมพอรักนำทางครับไม่เคยพร้อมสักครับไม่เป็นไรครับมีเสน่ห์ดีเริ่มจากผมก่อนโอเคไปเลยครับสวัสดีครับชื่อบีเวอร์ครับรับบทเป็นต้นฟ้าครับผมสวัสดีครับต้นหลิวครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับสวัสดีครับปอนพลวิทย์รับบทเป็นฮิวครับสวัสดีครับเอิร์ธกัสมนัทนะครับรับบทเป็นอีสเตอร์ครับสวัสดีครับบาสหัสนัทครับรับบทเป็นนอตครับสวัสดีครับแม็กกี้สตาร์พิเชษโชตนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับสวัสดีครับโอนะครับรับบทเป็นดาวตกครับสวัสดีครับเงินอนุภาพหนึ่งเขาใส่ครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับเพราะรักนำทางได้ยินชื่อซีรีส์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงเป็นเพราะรักนำทางเอิร์ดมาลูกอ๋อครับผมคือคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือจากพี่หมอ4คนเนาะแล้วก็จากน้องๆ4ทิศก็เลยแบบคำว่านำทางมันตอนแรกมาจากเข็มทิศอะไรอย่างงี้เขาก็เลยตีความว่างั้นใช้แบบพอรักนำทางเพราะว่าเราเรื่องเราทุกเรื่องอ่ะจะพูดถึงเรื่องของความรักครับประมาณนั้นแล้วก็จะชื่อแต่ละตัวละครจากแบบที่เป็นน้องๆก็จะแบบมาแต่จากแต่ละทิศอะไรอย่างงี้ครับเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับ4ทิศงั้นไปที่ติแต่ละทิศเลยครับมีที่ไหนบ้างเริ่มจากทิศไหนก่อนดีพอเราทิศใต้ครับทิศใต้ครับของผมบนที่ใต้ก็จะเนื้อเรื่องจะมีความดราม่าที่สุดในบรรดาสี่เรื่องครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองตัวละครจะมีปมในอดีตที่เกิดขึ้นครับแล้วก็วนมาเจอในปัจจุบันครับผมก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอติดตามในพาร์ทที่สองนะครับไปครับคุณลุยเราทิศเหนือไม่ใช่ผมทิศตะวันออกตะวันออกเล่นตะวันออกครับเป็นทิศตะวันออกใช่ครับเพราะว่าดีครับมีเสน่ห์ดีอันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะอาจจะเป็นคู่แรกที่ขึ้นมาครับก็จะเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นครับผมมีสตอรี่ทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเริ่มต้นครับก็อาจจะเป็นคู่ที่มาทางโรแมนติกมีคอมเมดี้ปนๆมาด้วยครับของเราเป็นทิศเหนือทิศเหนือครับนะครับผมชื่อก็เป็นนอตโจฮันกับนอตนะครับผมนอตโจนอตเลยนะครับผมก็ทางเราจะแนวออกแนวคอมเมดี้คอมเมดี้ครับคอมเมดี้มีกัดกันบ้างแบบดึงๆกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จะมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมทิศสุดท้ายแล้วครับผมครับผมก็เป็นทิศตะวันตกครับผมก็เรื่องของเรามันจะเป็นแนวผีๆหน่อยป่ะใช่ครับก็จะเป็นในเรื่องของทิศตะไม่เป็นไรครับก็จะมาจากดาวตกครับผมตะวันตกใช่ครับมาจากดาวตกนิดนึงจะมีความแซ่บที่สุดในบรรดา4คู่เฮ้ยต้องรอดูนี่เขาบอกว่าแซ่บๆยังไงครับก็ฉากเรียกว่าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยของเขาคือ
ต้องยกให้เขาจริงใช่ครับนี่ฮะคนที่ได้ดูไพลอตไปแล้วแสดงว่าคุณจะได้เห็นความแซ่บที่แซ่บมากที่สุดในบรรดาสี่คู่นี่ถ้าดูได้ดูแล้วนะฮะจะจำล็อกเกอร์แดงได้ขายเรียบร้อยเรียบร้อยงั้นลงลึกในแต่ละทิศอีกทีนึงครับทิศตะวันออกก่อนเรื่องราวของพวกเรารายละเอียดของพวกเราเป็นยังไงฮะก็ตะวันออกเราครับเป็นเรื่องเอาเราเลยอ๋อคือเราเราก่อนครับเรื่องของพวกเราเป็นยังไงครับเส้นเรื่องของพวกอยากเล่าไหมเอาเล่าไปเป็นเรื่องราวของความรักที่เคยเกิดขึ้นมาและเคยจากไปครับก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เปลี่ยนไปในจุดที่เปลี่ยนไปครับและได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาเจอกันอย่างไรประมาณนั้นครับอู้ยสวยงามซึ่งก็จะมีปมกันในใจแต่เราก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบยังไงกันบ้างใครจะมีคนใครปมให้ฮะมีใครปมนี่แถวอย่างนี้เลยช่วยๆกันครับทายผมครับเหนือไหมที่เหนือเรียงเป็นเรื่องที่เหนือเป็นไงอยากจะพูดไหมไอ้นั่นของเขาก็จริงๆของเราจะเป็นแบบฟิลลูกหนี้กับเจ้าหนี้ครับผมจะมีแบบลูกล่อลูกชนคนนี้เขาก็จะแบบมีแบบการเหมือนแอบแกล้งแต่ว่าวางแผนแบบฟิลวางแผนนิดนึงมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เราได้เจอกันตลอดเวลาแต่จริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทุกคนต้องไปดูในซีรีส์ครับทิศไหนตะวันตกตะวันตกทิศตะวันตกครับเอาจริงๆในเรื่องของพาร์ทผมเนี่ยมันจะไปอยู่ในพาร์ทที่2ของซีรีส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำครับแต่ว่ามีแน่นอนครับก็ค่อนข้างที่จะเอาผมพูดคร่าวๆกันในพาร์ทของผมมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นภาวะพึ่งพากันมากกว่าระหว่างตัวละคร2ตัวละครเพราะว่าผมก็มีสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาก็คือดาวตกส่วนดาวตกก็มีสิ่งที่ต้องการจากตัวผมก็คืออาทิตย์ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวที่สุดท้ายน่าติดตามมากเลยครับครับก็ถ้าผมก็เหมือนที่ของพิงกันเลยครับติดใต้ติดใต้ในพาร์ทที่สองครับผมเนื้อเรื่องก็จะมีความดราม่าที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าปมระหว่างเราสองคนนี่มันแบบก็จะอะไรใช่เราจะแก้ไขมันยังไงครับก็รอติดตามในพาร์ทสองนะครับมีแน่นอนใช่ไหมฮะพี่นิวนี่แหละคือบอกบังคับแล้วต้องมีต้องมีช็อคละครับผมทั้ง4ทิศเส้นเรื่องมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันยังไงฮะนี่เริ่มครับคือมันจะเป็นความกลุ่มเพื่อนคือหมอสิที่เขาเป็นเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกันอยากเล่าไหมครับคุณหมอเชิญได้นะฮะฟังหมอเดี๋ยวเล่าฟังน้องๆให้ฟังหมอเราก็เป็น4หมอครับเป็น4หมอที่เรียนมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่เราโตกว่าอีก4คนเนาะเราก็เลยเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็คอยคุยเล่นกันตลอดอาจจะมีอะไรครับคุณโจปรึกษาปรึกษาอ๋อไม่ปรึกษาปรึกษาใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีศูนย์มีเรื่องราวในชีวิตเราจะปรึกษาเพื่อนคนๆนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ใน4คนเนี้ยเพราะ4คนเนี้ยมันเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมส่วนก็จะมีน้องอีก4คนที่แบบว่ามาจากต่างทิศต่างทางกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามารักใน4หมอคนนี้เหมือนกันประมาณนี้เขารักนำทางครับนี่จบสวยนะครับเริ่มจบเป็นหลอดเจ้าจริงไม่จับมาเป็นกองใหญ่เนาะการทำงานเมื่อไหร่ทำงานในกองเป็นไงบ้างทั้งนักแสดงทั้งแปดคนไปจริงๆแล้วผมว่า8คนมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแบบคนละทางกันเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบจะปานป่วนดีไหมแต่ก็มวนจอยคือสนุกผมว่าเป็นกองที่สนุกมากๆเหมือนมาถ่ายมันไม่ได้เหมือนมาถ่ายทำอ่ะเหมือนมาแบบเหมือนไปโรงเรียนอ่ะเออเหมือนมาเที่ยวเล่นเหมือนมาเล่นนะครับใช่เหมือนมาโรงเรียนแต่เราก็จริงจังนะใช่จริงจังจริงจังในโรงเรียนที่จริงในความลึกๆของตัวละครแต่ละตัวละครมันมีความยากกันอยู่บ้างไหมยากมากน้อยขนาดไหนมีครับว่ามีน่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากตัวละครตัวเองทีละคนเลยใช่ไหมครับทีละคนเลยก็ถ้าสำหรับเอิร์ธรู้สึกว่าอย่างอีสเตอร์อ่ะจะเป็นความสดใสใช่ไหมครับจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสดใสนั้นเทียบมันคือช่วงประมาณ18 19 20ถึงประมาณ21 22อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องโทรแบ็คกลับไปต้องกลับย้อนกลับไปเพราะตอนนี้เอิร์ธก็โตขึ้นมามากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบ energy ตรงนั้นมาบวกกับแบบตัวละครให้ออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับตรงนั้นน่าจะเป็นความยากของส่วนของเอิร์ธที่รู้สึกว่าแบบเราต้องแบบทำไงให้ก็ได้ให้แบบว่าเอาความแบบชายตอนนั้นกลับมาให้ได้ครับส่วนพี่ฮิวท้าทายสำหรับผมครับเพราะว่าผมต้องอ่านบทครั้งแรกเนี่ยผมเห็นพี่ฮิวถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฮิวนะแต่เห็นว่าเป็นทะเลเป็นเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ครับแต่มีความนิ่งถ้ามองจาก
มุมไกลๆคือนิ่งมากแต่ถ้าพอเข้าใกล้กันมากมากเท่าไหร่มันจะยิ่งหวั่นไหวครับมันเลยเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการอยู่กับคนอื่นๆกับเพื่อนกับคนที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาอยู่กับพระอาทิตย์ของเราเขาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือท่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปเราของเราของผมเหรอของเรานอตมีความยากไหมผมว่าจริงๆแล้วแอบใกล้เคียงกับผมในพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็คือแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากสำหรับผมอะมันใกล้ตัวผมมากค่อนข้างเป็นผมมันรีมายกับตัวเองเยอะพอสมควรหมดนี้ใช่ครับแต่น้องอาจจะโซนกว่านิดนึงครับพอกันนะนะเอาของพี่ของพี่โจฮันโจฮันขึ้นหน้าหน่อยโอเคครับขึ้นหน่อยโอเคตกไปขึ้นมาเอาแล้วขึ้นมาตัวโจฮันนะครับผมก็อันนี้ถามถึงอะไรนะความยากเอาความยากตอนโจฮันคือตอนแรกเนี่ยเราอ่านเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเราไม่เห็นภาพหรือเราไม่เห็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมการที่อ่านตัวละครนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความหล่อเท่มีความแบบขี้เก๊กมีความรวยมีภาษาที่ต้องใช้มีท่าทางบุคลิกที่แบบว่าแสดงออกมาที่แบบว่ามันจะเป็นของคนคนนี้ของโจฮันเท่านั้นที่มันจะสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางทีบุคลิกผมก็อาจจะไม่ได้เก็บครบนึกออกไหมฮะคือเราก็มีแบบว่ามีความหละหลวมในตัวเองหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งพอจะเป็นโจฮันแล้วเนี่ยแม็กก็ต้องค่อนข้างทำกันบ้างค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปดูเรฟเฟอเรนซ์แบบต่างชาติหรือในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็แบบว่าไปดูเรฟเฟอเรนซ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับว่าฝึกค่อนข้างเขาเรียกว่าฝึกบุคลิกภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมในการที่มาเป็นโจฮันนะฮะก็ต่างค่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีส่วนที่ต่างครับผมพี่โอ๊ตครับผมก็สำหรับดาวตกนะครับโอ๊ตรู้สึกว่าก็ค่อนข้างเห็นภาพคาแรคเตอร์ชัดเจนครับว่าดาวตกเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนที่แบบว่าอินโทรเวิร์ตครับแล้วก็มีสุนทรีย์ระยะภาพมากๆครับแบบวาดรูปแล้วก็มีสัมผัสที่6ครับก็คือเขาสามารถเห็นผีได้ครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับโอ๊ตเนี่ยคือโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับ ซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องไปสวมเป็นดาวตกแล้วเราต้องเป็นโอ๊ตที่แบบเห็นผีอย่างเงี้ยมันก็คงแบบยากสำหรับในเรื่องของพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ลิงก์กันครับที่แบบรีเลทกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบชอบวาดรูปบางทีก็ชอบแบบมีมุมของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดที่ลิงก์กันแล้วก็จุดที่แบบยากอยู่ครับอะไรแบบนี้พี่เงินครับตัวละครตัวนี้เป็นไงพี่เงินครับจริงๆแล้วตัวละครอาทิตย์อ่ะมันก็ไม่ค่อยยากสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็มีความคล้ายผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอสิ่งที่มันต่างกันสิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามันต้องทำกันบ้านก็คือช่วงอายุที่มันห่างกันเพราะว่าไอ้ตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรียนมหาลัยอยู่แต่ว่าตัวผมอ่ะมันจบมหาลัยมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นการนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องรื้อฟื้นมันน่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าเฟ้นหามันออกมาว่าคือมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในช่วงนั้นครับครับต้นหลิวก่อนแล้วกันกับต้นหลิวก่อนเลยต้นหลิวกับไต้ฝุ่นหรอก็คล้ายๆกันแหละแบบไต้ฝุ่นมันจะเป็นคนยาได้ยินไต้ฝุ่นมันจะเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาดูมีเรื่องในหัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูเหมือนคนไม่มีแรงดูเหมือนคนนั่งง่วงเหมือนแมวๆสุดๆเลยนั่นแหละก็เลยแบบคล้ายๆกันประมาณนี้ครับครับส่วนต้นฟ้ากับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากสำหรับผมเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของตัวละครในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมส่วนความแตกต่างจริงๆตอนนี้ผมยังแบบยังหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเนื้อหาแบบที่ผมได้แสดงในพาร์ทนี้จะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าในพาร์ทต่อไปแบบมันจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับได้ลงดีเทลมากขึ้นเพราะเอาจริงต้นฟันในเรื่องจริงๆแทบจะอ่านหนังสืออยู่ทั้งเรื่องเลยฮะต้องติวหนังสือตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างครับผมเพราะรักนำทางจะมาผู้ชมคนดูไปเจอกันอะไรบ้างครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแน่นอนเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือรักนำทางครับพาต่อเลยครับนำทางเจอรักแบบนำทางเจอผมแล้วกันผมมองว่าพอรักนำทางอย่างเงี้ยคือมาช่วยกูละผมว่ามันคนดูจะรีเลทได้ง่ายมากครับเพราะว่าคำว่ารักนำทางคือในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นำทางด้วยรักอยู่แล้วจะรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือรักนำทางเราซึ่งจะไปเจอกับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนครับจากForever You Project ก็คงมีทั้งความสมหวัง
ความผิดหวังบ้างในบางโมเมนต์ความเสียใจความแฮปปี้สนุกสนานมันทั่วถึงมากๆครับมันมีหลายรสชาติมากๆที่คนดูจะได้ชมกันครับจริงเราในทีมนักแสดงเก่งกลุ่มนักแสดงมีความกดดันกันไหมเพราะว่าซีรีส์ไอ้นั่นซีรีส์มาจากนักนิยายเนาะนักนิยายเรื่องค่อนข้างที่แบบว่าเออคุณมีคนติดตามมีคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมันกลายมาเป็นเอามาเป็นตัวละครแล้วเรามีความกดดันกันไหมว่าไอ้กลัวว่าคุณดูจะมีคอมเมนต์มาอัดนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมกดดันกันไหมครับทุกคนจะบอกว่าไงดีอ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะมีทุกคนน่าจะมีความกดดันในตัวนี้อยู่แล้วนิดไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนเรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันติชมกันได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มันเป็นเรื่องแบบเปิดกว้างมากใช่ครับแล้วก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพวกเราก็รับคำติชมมาตลอดนะครับผมว่าเอ้ยบางทีโจฮันอาจจะแบบว่าขาดอะไรไปหรือว่าเกินอะไรไปอะไรเงี้ยเราก็แอบปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับมีแสดงเขามีแอบตาแอบแต่ติดตามฟีดแบ็กกันอยู่บ้างก็มีแท็กมาครับมีแท็กมาเราก็จะดูว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอถ่ายทำจบแล้วตอนนี้หายความกดดันหรือยังใจหายมากกว่าเหมือนที่บอกว่าแบบไปโรงเรียนอยู่ตลอดแล้วแบบอยู่ดีๆก็จบการศึกษาจบแล้วเนี่ยปิดเทอมปิดเทอมมันไม่ใช่ปิดเทอมแล้วมันจบแล้วจบแล้วมีพาร์ทสองก็จะมีพาร์ทสองปิดเทอมปิดเทอมรอเข้ามหาลัยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมแต่วันนี้เราจะเรียก EP หนึ่งกันแล้ว EP แรกใช่ครับใช่ความรู้สึกของแต่ละคนเป็นไงคะที่เราจะได้ดูผลงานตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะเนี่ยพร้อมดู EP หนึ่งมากแล้วแบบอยากดูมากเลยตอนนี้เลยขอพี่นิวดูพี่นิวไม่ให้ดูด้วยพี่นิวบอกรอดูพร้อมเขาโอเคได้ครับแต่ละคนเป็นไงฮะความรู้สึกของ EP หนึ่งตื่นเต้นครับส่วนตัวรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้แบบเห็นสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอะไรเงี้ยอยากรอดูแบบฟีดแบคคนดูว่าจะชอบไหมเพราะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบหนูก็คงแก้อะไรไม่ได้แล้วแหละครับพี่บอกวิชุดใช่เพราะหนูทำเต็มที่กันมากๆแล้วครับจริงๆแบบเชื่อว่าแบบตอนเราไปกองเนี่ยมันเรื่องมันสนุกเนาะเราเล่นกับด้วยความสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดกดดันว่าแบบอุ๊ยต้องได้ต้องนั่นนี่คือเราแบบมันมีหลายๆโมเมนต์มากที่แบบอุ๊ยอยู่ดีๆก็มาหรือบาสอะไรเงี้ยหรือแบบปอนอะไรเงี้ยที่เราเล่นด้วยบ่อยๆเขาก็จะแบบเสนอช้อยนั่นนี่บางทีมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษกว่าในนิยายในบางมุมอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนทุ่มเทกันเกินร้อยเลยนะครับคนสุดครับสุดครับส่วนตัวผมว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์ที่ทำมาจากหนังสือหรือว่าแบบนิยายอะไรเงี้ยครับมันเป็นการต่อสู้กับความ imagination ของคนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วแล้วเขา imagine ไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาพจะเป็นอย่างนี้อ้อมเชียงใหม่มันภาพอย่างนี้แน่ๆเลยเราเลยอยากนำเสนอนิยายเรื่องนี้ทั้ง4เรื่องเลยนะครับในมุมมองของพวกเราทั้ง8คนมากกว่าครับว่าจะเป็นอีสเตอร์ในมุมมองของครูฮาร์ดว่าเป็นยังไงนอตในมุมมองของบาร์ดครับหรือว่าฮิวในตัวมองของตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูมากกว่าครับว่าอยากให้ลองมาค้นหาดูว่าในตัวพวกเรา8คนเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างที่นอกเหนือจากตัวนิยายมันจะเป็นยังไงครับผมก็อยากให้มาลองยิ้มไปด้วยกันมากกว่าก็แน่นอนว่าเราจะให้ยอดรอยยิ้มไปครับมาเบาสมองมาแบบหาอะไรเบาสมองดูกันดีกว่าแบบว่าได้ความแฮปปี้ได้รอยยิ้มกลับไปเถิดตังคนอื่นนะครับคนอื่นเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับโลเคชั่นเยอะมากถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับกับการทำงานที่แบบอุ้ยไปกันกับทุกทิศแล้วพี่นิวบอกว่าแบบโลที่นี้โลเรื่องนี้แพงมากโลเรื่องนี้แพงมากไปเยอะไปหลายที่อะไรอย่างครับเชียงมงเชียงใหม่เชียงใหม่อะไรอย่างนั้นไปใช่อาจจะได้เห็นมุมที่คนไม่ค่อยได้เห็นไม่น่าจะเป็นมุมใหม่ๆที่ในซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นกันมากกว่าครับเป็นแบบมูดผมว่าน่าสนใจคือเรื่องภาพด้วยครับเรื่องภาพมูดแอนโทนที่ทีมกล้องจริงๆก็ปั้นกันมากๆด้วยทั้งปั้นทั้งงานภาพงานแบบโลเคชั่นต่างๆใช่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีหมดเลยก็เลยอยากจะเสนอดูครับว่าของคนอื่นเป็นไงเพราะของผมเนี่ยมันสวยงามมากๆในทะเลมีทะเลมีแบบขึ้นเขาไปเชียงใหม่ลงอะไรต่างๆครบผมว่าครบแน่นอนนอกจากครบเรื่องของเราซีรีส์ของเราครบรสเหมือนกันครบรสรสชาติจริงๆใช่ไหมมีครับมีครบมีรสชาติครบทุกช่องมีหมดมั่นใจเลยว่ามีครบครับโอเคงั้นได้ฝากเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่
เดี๋ยวนี้ฝากช่องให้ฝากไปเลยพี่บาสไปไปไปได้ข่าวว่าเขาไลฟ์อยู่นะครับผมฝาก Point of View Project ด้วยนะครับพอรักนำทางนะครับทางช่อง GMM 25นะครับออนแอร์วันแรก3ตุลาคมนี้นะครับทุกวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งนะครับรีรันทาง BTV ครับเย้ฝากด้วยครับครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับครับเย้เสือถ่ายรูปครับสวัสดีอย่างนี้ทำไปเรื่อยอย่าลืมนะครับเขาปิดไปแล้วโอ้เราโดนตกแสงนะโอ้ทำไมขึ้นเลยขึ้นเลยพี่แม็กซ์แสงพี่แม็กซ์แสงเที่ยวแสงบนอยู่เดี๋ยวเอาไมค์เคลื่อนไหวใดๆก่อนไหมคะเขาภาพเริ่มตกเราภาพนี้ก็มีนะจ๊ะมีนะเนื้อต้องเก็บเลยค่ะเก็บเก็บเลยก็ได้ใช่